วัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็เขาเรียกว่ามาขายโอกาสละกันนะครับสำหรับคนที่หนึ่งนะครับอยากหาอะไรทำเพิ่มนะครับสองนะครับก็คืออยากมี passive income นะครับแล้วก็สามก็คืออยากเปลี่ยนชีวิตนะครับก็ธุรกิจนี้นะครับที่ว่าผมลองศึกษาแล้วก็ทำดูนะครับก็มีชื่อว่าธุรกิจ Amway นะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ได้ยินคำว่า Amway นะครับก็จะปิดคลิปนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจนะครับหรือว่าเออเคยฟังแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าให้ความตอบรับเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าทุกๆคนก็เป็นเหมือนผมในตอนแรกนะครับอยากจะบอกแบบนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าตั้งใจทำงานมากๆนะครับก็คือเหมือนกับเราเป็นพยาบาลใช่ไหมครับเราก็จะมีเวรนะครับแล้วก็ขยันขึ้นเวรเพื่อที่จะได้ OT นะครับแล้วก็จะมีเงินเดือนเข้าเยอะๆนะครับตอนจบใหม่ๆก็คิดแบบนั้นนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมขึ้นเวรหนักนะครับจนร่างกายเนี่ยคือเริ่มตอบรับแล้วว่าเอ้ยอย่าขึ้นเวรเยอะนะครับไม่ค่อยไหวแล้วนะครับก็ตอนนั้นก็ใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ปกติร่างกายจะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นคือเราเป็นโรคหอบทีนี้นะครับจากที่แบบเรามีโรคประจำตัวแค่โรคภูมิแพ้นะครับแต่ว่าการที่เราใช้ร่างกายหนักเกินไปนะก็ทำให้ร่างกายมันเหนื่อยล้านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าร่างพังนะครับผมก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมขึ้นเวรติดต่อกันหลายวันนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยทรุดโทรมลงนะครับผมก็สัญญากับตัวเองนะครับว่าจะไม่ขึ้นเวรนะครับเยอะขนาดนั้นแล้วนะครับก็เลยนะครับตัดสินใจนะครับอยากหาอะไรทำเพิ่มอีกหนึ่งทางละกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสละกันนะครับที่ว่ามีรายได้เข้ามาอีกหนึ่งทางนะครับจนผมไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาก็ทำธุรกิจแอมเวย์เหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ชวนทำธุรกิจนะครับเขาชวนลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูจากร่างกายผมนะครับผมบอกกับเพื่อนว่าเราก็ไม่ใช่อ้วนอะไรทำไมเราต้องลดด้วยนะครับก็เลยไม่ได้คุยกันแบบต่อเนื่องประมาณ1ปีนะครับจนผ่านมา1ปีนะครับที่ว่าผมเกิดอาการที่ว่าโรคหอบแล้วก็ร่างกายทรุดโทรมในตอนที่ขึ้นเวรหนักนะครับผมก็เลยทักไปถามเพื่อนอีก1ครั้งนะครับว่าเพื่อนเนี่ยทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนก็บอกว่าเขาอะทำ MVU นะครับผมก็เลยตอนนั้นนะครับได้ยินคำว่า MV นะก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคือไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ในตอนนั้นนะครับแค่คิดว่าเราอยากหาอะไรทำเพิ่มแล้วมีรายได้อีกหนึ่งทางนะครับแทนชดเชยในการที่เราขึ้นเวรน้อยลงนะครับก็เลยลองศึกษาดูนะครับศึกษาธุรกิจดูเข้ามาศึกษานะครับเจอทั้งคนที่สำเร็จในธุรกิจนะครับรายได้หลักแสนนะครับจนไปถึงหลักล้านนะครับได้เจอกับเจ้าของธุรกิจนะครับทั้งเป็นแบรนด์นะครับทั้งเป็นบริษัทนะครับแล้วก็ทั้งเป็นแฟรนไชส์นะครับที่เขามีธุรกิจของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขามาทำธุรกิจ Amway เพิ่มนะครับซึ่งผมก็แปลกใจนะครับว่าทำไมนะครับคนที่รวยขนาดนั้นแล้วนะครับยังมาทำธุรกิจ MV อีกนะครับก็ได้คำตอบว่านะครับก็เขาอะคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่รวยอยู่แล้วนะครับเขามักจะมีความคิดของคนสำเร็จนะครับก็คือเขาต้องมีบันไดหนีไฟหลายทางนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีไฟไหม้ตอนไหนใช่ไหมครับถ้าเราใช้แค่บันไดทางเดียวหรือว่าอาจจะใช้ลิฟต์นะครับบางทีไฟไหม้ในขณะนั้นนะครับเราก็ไม่สามารถหนีลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไฟไหม้นะครับก็เปรียบเสมือนวิกฤตที่เข้ามานะครับสำหรับเข้ามาแล้วก็เราไม่ทันตั้งตัวนะครับซึ่งจากประโยคนั้นนะครับของคนที่สำเร็จเขากล่าวไว้นะครับทำให้ผมกลับมาคิดพูดคุยกับตัวเองนะครับแล้วก็คิดทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับว่ามันจะสำเร็จจริงไหมนะครับแล้วก็มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าผมได้ลองศึกษาแล้วก็ทำอย่างจริงจังนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเล่า
ประวัติเล็กน้อยนะครับว่าที่มาที่ไปนะครับที่ผมได้สมัครในยังไงบ้างนะครับผมก็ไปเจอกับคนที่เขาสำเร็จนะครับระดับหนึ่งนะครับเขาก็ถามผมนะครับว่าเคยมีใครสอนให้รวยไหมนะครับเพราะว่าปกติมีแต่คนสอนให้ตั้งใจเรียนจบมามีงานทํามีหน้าที่การงานมั่นคงใช่ไหมครับแต่ไม่เคยมีใครสอนให้เราหาเงินแล้วก็รวยนะครับเขาถามประโยคนี้นะครับทำให้ผมกลับมาคิดจริงจังนะครับว่าที่เขาพูดมาเนี่ยถูกหมดทุกอย่างนะครับเขายังถามอีกนะครับว่าระหว่างชีวิต2แบบนะครับก็คือแบบที่1เรียน20ปีนะครับสมมติตีเป็น20ปีแล้วกันนะเรียน20ปีทำงานหนัก40ปีนะครับแล้วก็60ปีจึงเกษียณตัวเองนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับชีวิตแบบที่2นะครับก็คือเรียน20ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำงานหนัก 3-5 ปีนะครับทำงานหนักในที่นี้หมายถึงว่าสร้างระบบนะครับ 3-5 ปีแล้วหลังจากนั้นเกษียณตัวเองได้นะครับถ้าเป็นคุณจะเลือกแบบไหนนะครับซึ่งผมได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ไม่ลังเลที่จะตอบเลยนะครับก็ตอบว่าอยากใช้ชีวิตแบบที่2นะครับก็คือทำงานหนัก 3-5 ปีแล้วเกษียณนะครับแต่มันมีเงื่อนไขของมันนะครับซึ่งชีวิตในแบบที่2นะครับที่เราเจอก็คือแค่ 5% เท่านั้นนะครับส่วนคนส่วนใหญ่นะครับที่ยังใช้ชีวิตอยู่นะครับก็คือทั้งหมด 95% นะครับที่ต้องทำงานหนัก 20-40 ปีนะครับแล้วก็ค่อยเกษียณตัวเองตอน60ปีนะครับซึ่งผมกลับมาคิดทบทวนนะครับหลังจากที่ได้ฟังความคิดของคนสำเร็จในตอนนั้นครับก็หลังจากที่เราได้ฟังแบบนั้นนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจลองศึกษาจริงจังดูนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างโอกาสแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วกันนะครับที่ได้มาเจอกับธุรกิจนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ลองทำดูว่ามันได้เงินจริงไหมมันเป็นไปตามที่เขาบอกไหมนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันนะครับว่ารายได้นะครับที่ผมเริ่มต้นทำนะครับจนถึงตอนนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมทำ MV มาประมาณ1ปีกับ4เดือนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีรายได้เข้าทุกเดือนนะครับซึ่งเงินลงทุนน้อยมากนะครับลงทุนแค่900บาทนะครับแล้วก็เข้ามาศึกษาธุรกิจนะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็เจอทีมนะครับแล้วก็สร้างตัวตนนะครับสำหรับให้กับคนอื่นนะครับได้เราให้รู้จักเรามากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดรายได้ให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับว่าที่ทำมาประมาณ1ปีกว่าๆเนี่ยได้คืนมาเท่าไหร่กันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเว็บ Amway ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเว็บmv นะครับ .co.th นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูแล้วกันนะครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูประวัติแล้วกันนะครับว่ารายได้ที่ผ่านมาเนี่ยได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่สามารถเป็นรายได้อีกหนึ่งทางแล้วกันนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูเดือนไหนดีนะครับตั้งแต่เดือนแรกแล้วกันที่ผมเริ่มทำนะครับก็ถามว่าธุรกิจนี้นะครับเริ่มยากไหมนะครับก็ไม่ยากนะแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อนะครับจากซื้อที่ห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าพวกร้านสะดวกซื้อนะครับทั้งหลายนะครับก็เปลี่ยนมาซื้อที่ช็อปนะครับแล้วก็มันก็จะได้เงินคืนกลับมานะครับแล้วก็แชร์สินค้าเราชอบสินค้าแล้วเราก็แชร์สินค้านะครับงานมีแค่นี้เองนะครับสำหรับธุรกิจนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดรายได้ดูแล้วกันนะครับเอาเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วกันนะที่ว่าผมทำมานะครับอันนี้ก็ไม่สามารถย้อนกลับไปดูรายได้อีก1ปีที่แล้วได้นะครับแต่ว่าประมาณ 6-7 เดือนที่ผ่านมานะครับก็เดือนนี้นะผมได้เงินประมาณ 2,300 บาทนะครับอันนี้คือได้มาเขาเรียกว่าไม่ได้ทำเยอะมากมายนะครับแต่ว่าก็มีรายได้เข้ามานะครับเพราะว่าผมก็คือเพิ่งเริ่มต้นในการศึกษาธุรกิจนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มทำนะครับอย่างจริงจังนะครับก็ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะมีบางคนนะครับที่เขา
มีเขาเรียกว่าตั้งใจทําจริงจังมากนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่แน่ชัดนะครับเขาก็จะลุยนะครับลุยเคสอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีรายได้ตอบแทนหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับไม่ใช่แค่รายได้หลักพันเท่านี้นะครับต่อไปให้ดูเดือนกรกฎานะครับปี2564นะครับที่เพิ่งเริ่มทํานะครับเดือนนี้นะครับก็มีรายได้ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับก็8,000กว่าบาทเป็นรายได้เดินทางก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับประมาณนะครับเดือนสิงหานะครับตอนนี้ก็กลับมารายได้ลดลงอีกนะครับก็ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับเดือนนี้เป็นเดือนจําได้นะครับว่าเป็นเดือนที่ผมไม่ได้ทําธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าอยู่เวรหนักมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีรายได้เข้ามานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น passive income เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบหลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับในเดือนนี้แต่ยังมีเงินเข้าอยู่นะครับ1,000กว่าบาทนะครับต่อมาก็เป็นเดือนกันยายนแล้วกันนะครับเดือนนี้นะครับผมมีรายได้เข้ามานะครับ20,000กว่าบาทนะครับซึ่งเยอะกว่าเงินเดือนอีกนะครับเห็นไหมนะครับว่าถ้าวันนั้นผมไม่ได้ลองศึกษาธุรกิจอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ลองหาอะไรทำเพิ่มดูนะครับผมก็คงไม่มีรายได้ที่เขาเรียกว่ารายได้อีกหนึ่งทางแล้วกันนะครับที่มาช่วยในการเพิ่มเงินเดือนของผมแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าแบบนั้นนะก็ไม่รู้ใช้ภาษาอะไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ต่อไปนะครับให้ดูรายได้ตอนเดือนตัดไปปี2565แล้วกันนะครับเดือนกุมภานะครับเดือนนี้ก็ได้รายได้ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับ6,800กับ8บาทนะครับก็ยังพอสมควรนะครับถือว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับแค่ลงทุน900บาทในครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เดือนมีนาคมนะครับมีรายได้นะครับ 35,000 บาทนะครับเกือบ 36,000 นะครับเห็นไหมนะครับว่ามันเป็นรายได้ที่จับต้องได้นะครับสำหรับคนที่ไม่เชื่อว่าได้ยินคำว่า MV แล้วก็หนีนะครับซึ่งผมเมื่อก่อนผมก็หนีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมสู้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองนะครับว่าผมจะสำเร็จในธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีรายได้หลักแสนนะครับขึ้นไปนะครับสำหรับก่อนอายุ30แล้วกันนะครับตอนนี้ผมอายุ27ปีนะครับอีก3ปีนะผมก็จะต้องมีรายได้หลักแสนขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือแล้วกันนะครับที่ช่วยในการให้เราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เกษียณตัวเองเร็วขึ้นนะครับครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ให้รายได้นะครับเอาละครับสำหรับพูดมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อาจจะมีหลายคนที่เริ่มสนใจนะครับหรือว่าอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่เชื่อนะครับหรือว่าอาจจะมีหลายคนที่เฉยๆนะครับแต่ผมจะบอกว่าคนเรานะครับปฏิเสธโอกาสได้นะครับแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเราเจอวิกฤตนะครับเราก็ไม่สามารถปฏิเสธวิกฤตได้ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับผมก็เขาเรียกว่ามาขายโอกาสนะครับในการให้ทุกคนได้ตระหนักว่าชีวิตคือมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเครื่องมือในการเกษียณตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพทางเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญมีสุขภาพที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เรามีความสุขนะครับในภายภาคหน้านะครับซึ่งถ้ามีใครเห็นคลิปนี้แล้วนะแล้วก็สนใจหรือว่าอยากสอบถามนะว่านะครับว่ามันธุรกิจนี้มันได้เงินยังไงมันทำยังไงนะครับหรือว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเมสเซจใน Facebook ก็ได้นะครับซึ่งก็แปะตามข้างล่างนี้แล้วนะครับ Facebook นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วกันนะครับก็มีคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับดีๆข้างหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนำต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย